ครงคร่าวงานผนังเบาทำง่ายๆเด็กๆก็ทำได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่ลูกผมก็ทำได้ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในซีรีส์ใหม่ของผมนะครับคือการกั้นห้องส่วนตัวของลูกชายผมเองครับตั้งแต่ผมยังเด็กเนี่ยคุณแม่ผมก็สอนว่าอยากทำอะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องหาเงินมาซื้อเองผมก็ยังใช้วิธีเดียวกันนี้สอนลูกชายของผมครับซึ่งหลังจากที่ผมทำบ้านน็อกดาวน์เสร็จเรียบร้อยนะครับลูกชายของผมก็บอกว่าป้าป้าอยากได้ห้องส่วนตัวบ้างวันนี้นะครับเราก็กำลังดัดแปลงนะครับพื้นที่หลังบ้านของเราเนี่ยให้กลายเป็นห้องส่วนตัวของลูกชายผมครับโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับจริงๆมันเป็นครัวเอาท์ดอร์หลังบ้านนะครับมีหลังคาอยู่แล้วนะครับมีพื้นที่เทปูนอยู่แล้วแต่ปูนไม่เรียบสัปดาห์ที่แล้วเรามาจัดการทำให้ผิวปูนเนี่ยเรียบพร้อมที่จะเตรียมปูวัสดุอื่นๆต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะให้ลูกชายผมเนี่ยลองขึ้นโครงคร่าวดูผมเคยทำคลิปวิดีโอสอนเพื่อนๆไว้แล้วนะครับลองมาดูครับว่าถ้าคนที่ทำงานช่างไม่เป็นเลยอย่างลูกชายผมเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยจะไหวหรือเปล่าไม่เคยทำงานช่างเลยวัตตาเป็นไงบ้างยากไหมก็ไม่ยากแต่เหนื่อยบอกทุกคนนะครับว่าลูกชายของผมเนี่ยอายุประมาณ14ครับปกติก็เคยแบบหยิบจับช่วยงานช่างผมเล็กน้อยนะแต่เอาจริงๆจังๆเนี่ยยังไม่เคยทำอะไรที่เป็นงานช่างจริงๆเลยเพราะฉะนั้นในขั้นตอนการทำงานในการจับอุปกรณ์ต่างๆถ้าส่วนไหนมันเป็นอันตรายหรือไม่เหมาะกับเด็กเนี่ยผมจะเป็นคนลงมือช่วยทำให้นะครับแต่ก่อนอื่นนัดกันไว้9โมงเช้าวัตตาหน้าต่างประตูมาถึงแล้วเนี่ยมาเร็วช่วยขนอย่ากินข้าวก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วอย่ากินข้าวต่อยังไม่เสร็จอีกเหรอเนื่องจากการต่อเติมบ้านวันนี้นะครับก็จะใช้ของเหลืออยู่ในบ้านส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อใหม่มาส่วนหนึ่งนะผมก็จัดการไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วและเพื่อความสะดวกนะเวลาติดตั้งโครงข้าวนะครับก็จะติดหน้าต่างกับประตูพร้อมกันไปเลยนะครับตัวที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับก็จะเป็นบานหน้าต่าง UPVC นะแล้วก็ซื้อโครงข้าวมานะครับเป็นโครง U กับโครง C นะครับอย่างละ10ชิ้นนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปผมมาตั้งนานแล้วนะครับจะจำได้ว่าบ้านผมบริเวณนี้นะครับจะเป็นประตูอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อนบานใหญ่ๆนะครับซึ่งผมถอดเก็บไว้นะแล้วก็ทำเป็นประตูเหล็กทำเองแบบนี้เข้ามาใส่แทนนะครับซึ่งเดี๋ยวประตูอลูมิเนียมบานนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ห้องลูกชายด้านหลังครับผมก็ไม่ต้องซื้อประตูครับเอาไปเลยของตัวเองยกไปเองเลยยกระวังนะพ่อซ่าเพราะว่าตัวนี้มันจะคมหน่อยนึงมันเป็นซิงค์หน้าต่างยกตามกันไปครับวันนี้นะเราจะมากั้นห้องกันบอสซ่าแล้วก็ตัวที่เราใช้เนี่ยเราเรียกว่าโครงข้าวนะโครงข้าวแล้วมันก็จะแบ่งเป็นตัว U กับตัว C ที่หนูจับอยู่นี่ก็คือโครงตัว U นะปกติเราจะใช้สำหรับการทำรางล่างนะถ้าอย่างตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำกำแพงผนังทั้งหมดเลยบอสซ่าผนังกั้นตรงนี้ทั้งหมดเลยเราก็จะเอาโครงตัว U วางซึ่งเห็นไหมก็จะวางยาวๆเกือบพอดีเลยเวลาวางนะเราก็จะวางเหลือขอบตรงนี้ไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีตัวผนังใช่ป่ะมาวางอยู่บนนี้ถ้ามันอยู่ข้างล่างมันก็จะวางลำบากเวลาเราทำใช่ป่ะถ้ามันวางแบบนี้เวลาเราหนีไปตรงนี้ใช่ป่ะมันจะไม่ค่อยแน่นนะเราก็จะแงบตรงนี้นางสักประมาณ10เซนกะเอาก็ได้นี่แงบปุ๊บเห็นไหมแงบปุ๊บเสร็จแล้วครับโป๊ะขึ้นมาแบบนี้เราก็จะมาชนแบบนี้เวลาตัดซิงค์เนี่ยป้าว่าใช้ตัวกรรไกรตัดซิงค์เนี่ยแหละง่ายสุดตรงนั้นหนูก็ตัดให้ขาดไปเลยวะซ่าได้ป่ะได้ป่ะไม่ได้เดี๋ยวป้าตัดให้ดูพอหักเสร็จแล้วมันจะเป็นเส้นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอากรรไกรเนี่ยตัดเข้าไปตามเส้นเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสเห็นไหมมันก็จะได้รางอยู่ต่อกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ทำการมาร์ครูนะครับมาร์ครูก่อนแล้วถอยดันกลับมาเฉยเราก็จะมีรูเห็นรูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เจาะสว่านตามรูตรงนี้ซึ่งการเจาะพื้นนะครับผมจะใช้สว่านโรตารี่นะซึ่งถ้าเด็กๆทำเนี่ยบางทีแรงเขาจะจับสว่านได้ไม่มั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวสว่านจะสะบัดนะครับซึ่งอาจจะทำให้ข้อมือบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นเนี่ยในจุดนี้ผมจะทำเองครับวัตซ่าทีนี้ก็จัดการใส่ปุ๊กลงไปในรูได้เลยเมื่อกี้ป้าเจาะรูนำไว้ให้แล้วทีนี้ถ้าเราเจาะเบี้ยวก็งานเข้านะเบี้ยวแล้วระหว่างทำมันก็เกิดปัญหาขึ้นละวัตซ่าตัดขาดไปอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดชิ้นเศษมาใส่ได้ไม่เป็นไรมันสุดมันจะหักได้
นี้เราตัดเบี้ยวไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะครับเวลาที่เราตัดเบี้ยวนะจริงๆแล้วเบี้ยวนิดหน่อยนะครับก็สามารถทำงานได้นะต่อไปที่เดียวกันละทีนี้เวลาเจาะปูนนะครับจริงๆเราก็ต้องแยกเจาะนะเจาะตัวซิงค์กับเจาะปูนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะใช้วิธีโกงนะครับพอเราตั้งตัวโครงซีนะครับที่อยู่ด้านข้างนะเรามาเช็คระดับน้ำก่อนทีนี้ผมเอาโรตารี่เจาะลงไปทะลุตัวโครงซีเลยแบบนี้บอสซ่าเอาหน้าหลบนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีฝุ่นเอาปุ๊กใส่กับสกรูแบบนี้นะแล้วก็วางโป๊ะแล้วก็ตอกไปเลยเสร็จแล้วแม่งได้ด้วย แล้วมันได้ด้วยไงเอาเวลาคนถามปาว่าทำยังไงเวลาที่แบบเอาตั้งโครงแล้วก็เจาะด้วยปาก็ทำวิธีแบบนี้แหละจริงๆวิธีที่ถูกต้องอ่ะมันคือตอนที่เราทำที่พื้นแบบนั้นแต่อันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแต่ป้าใช้วิธีแบบนี้มันก็ทำงานได้เหมือนกันเดี๋ยวป้าเจาะให้แล้วเดี๋ยวหนูไล่ใส่ปุ๊กนะแล้วทำไมตรงพื้นป้าไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเอ้าก็อยากจะสอนวิธีที่มันถูกต้องก่อนไงค้อนจับสั้นไปค้อนจับปลายตามตอกเล็งตอกเบาๆกว่านี้วิธีตอกค้อนนะตอกตุ๊บปีนี้ตอกตุ๊บเห็นยังได้เยอะดีมากเมื่อกี้ตรงมุมที่เราเหลือไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ใช้ตัวครีมย้ำโครงมาย้ำจัดการเลยครีมย้ำโครงนี่มันแข็งเกินไปสำหรับเด็กไหมบัตตาก็ไม่นะได้ไหมถ้าใช้ครั้งแรกมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันแข็งหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นหลายครั้งอ่ะมันจะรู้สึกว่าก็จับจังหวะได้แล้วใช่ไหมก็ได้นะมันไม่ต้องไหนมันดีเพราะว่ารอบก่อนอ่ะผมใช้มือเดียวไงมันเลยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้สองมือปุ๊บมันได้เลยตรงนี้ด้วยมุมล่างคือถ้ามันจะกดยากอ่ะมันจะกดยากตรงที่ว่าแผ่นเหล็ก2อันเนี่ย2อันเนี่ยมันซ้อนกันคือ3อันเนี่ยมันจะกดยากแต่ถ้ามันมี2แผ่นหรือว่าแผ่นเดียวเนี่ยก็สบายมากฝั่งนี้ด้วยนะเหมือนกันระหว่างครีมย้ำโครงกับขันสกรูอะไรยากกว่ากันครีมย้ำง่ายกว่าอ๋อครีมย้ำง่ายกว่าใช่มั้ยรู้ป่าวว่าสมัยก่อนน่ะไม่มีครีมย้ำโครงใช่ป่ะเราต้องขันสกรูเนี่ยตามเนี่ยทุกจุดเลยหน้ามืดหน้ามืดทำอะไรเนี่ยเต้นเนี่ยเต้นเจอโอ้ยเอาผักข้าไปแก้ไปตอนนี้นะครับเนื่องจากระยะของตัวที่เราจะทำผนังเนี่ยมันกว้างมากครับมัน3เมตรนะแต่ว่าตัวโครงของเราเนี่ยมีขนาดแค่2เมตร40เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำการต่อโครงใช่ไหมวะซ่าใช่แล้วต่อโครงทำไงก็ให้เรานะเอาตัวโครงซีสองอันนะมาต่อกันอย่างนี้นะแล้วก็ให้เอาตัวครีมย้ำโครงนะมาติดกันแค่นี้เลยฮะแล้วก็เอาขึ้นไปติดได้เลยที่สำคัญคือระยะที่เราต่อนะยิ่งยาวยิ่งแข็งแรงตรงนี้ป้าต่อไว้ให้หนูประมาณ25เซนทุกคนครับคลิปวิดีโอนี้เวลาทำงานอะไรอาจจะช้าสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบอสซ่าเนี่ยเพิ่งจับเครื่องมือครั้งแรกนะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นหลักฐานครับว่าถ้าลูกชายผมที่ไม่เคยจับเครื่องมือเลยทำได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะทำได้นะครับเนี่ยทุกคนผมทำเสร็จละแค่นี้เองครับเนี่ยแค่นี้ก็แข็งแรงแล้วดูง่ายครับง่ายไอ้นี่อ่ะมันง่ายต่อไปก็ยกขึ้นไปติดข้างบนนั่นแหละขอยากปกติเวลายกคานซีตัวบนนะครับถ้าทำงานคนเดียวเนี่ยจะทุลักทุเลหน่อยนะแต่วันนี้พอดีมี2คนงานเราก็จะง่ายมากขึ้นเนาะปาซ่ารับฝั่งนี้รับวางจับไว้ก่อนนะครอบปึ๊บเอาครีมย้ำโครงนะครับย้ำไปตามตำแหน่งเลยต่อมาจะเป็นช่วงที่สนุกที่สุดของการทำโครงข้าวก็คือการตั้งโครงนะบอสซ่าดูนะวิธีการตั้งโครงนะเราจะใส่ตัวโครงตัวซีเข้าไปแบบนี้วางแบบนี้นะปึ๊บนะให้เสมอแล้วปิดโป๊ะเสร็จฮะเนี่ยทำต่อไปให้ครบระยะห่างถ้าอยากได้แข็งแรงก็40เซนแล้วก็เว้นสักระยะ60เซนก็ได้กำลังสวยนะครับเนี่ยวัดไปนะครับ60เซน60เซน60เซนจัดการเลยวะซ่าไปทำง่ายอ่ะฮะก็บอกแล้วว่าการน้องมันง่ายแป๊บเดียวนิดเดียวก็เสร็จอ้าวที่เหลือทำเลยทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นแล้วนะว่า
ห้องบอสซ่าเนี่ยจะมีผนังอยู่บริเวณนี้นะครับแต่จะมีผนังอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะห้องนี้ได้ใช้อยู่อาศัยจริงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องมีเรื่องของหน้าต่างเพื่อระบายอากาศด้วยการติดตั้งหน้าต่างเคยแนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องติดเยอะนะแต่เราติดให้ลมผ่านได้นะครับกรณีห้องอันนี้นะครับประตูเขาจะอยู่เฉียงมุมด้านนู้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าหน้าต่างอยู่ไหนดีบอสซ่าและปกติแล้วครับหน้าต่างก็จะวางสูงจากพื้นนะครับประมาณ 80-90 เซนแต่ในกรณีนี้นะครับเรามีแนวหน้าต่างของบ้านอยู่แล้วนะถ้าไม่อยากให้มันดูแปลกประหลาดนะครับเราก็วางเสมอกับหน้าต่างแนวเดิมไปเลยครับสติ๊กเกอร์แกะทีหลังดีมันจะได้ไม่เป็นรอยยากยิ่งกว่าการติดหน้าต่างคือการแกะสติ๊กเกอร์ที่ติดกับหน้าต่างมาแต่ต้องบอกก่อนนะว่าปกติสติ๊กเกอร์เราควรแกะตอนหลังนะครับก็เราติดตั้งทำสีเสร็จเรียบร้อยแกะสติ๊กเกอร์ทีหลังนะแต่แบบลูกชายผมใจร้อนแกะสติ๊กเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วก้อนแกะไปแล้วอ่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะติดหน้าต่างบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวโครงเราก็ทำการแกะออกก่อนเนาะสำหรับการตั้งโครงหน้าต่างนะครับเราจะใช้เหล็กตัว U แบบนี้นะครับทำเป็นฐานด้านล่างก่อนนะโดยการพับนะครับขอบนะแต่ว่าแนะนำว่าให้พับสัก20เซนนะครับยาวๆหน่อยนะเพื่อเป็นตัวคานหน้าต่างนะครับแล้วก็ล็อกให้โครงอยู่กับที่ครับมาบอสซ่ามาจัดการของหนูเสร็จปั๊บนะพอเราตั้งฐานได้อย่างนี้เราก็จะเอาตัวครีมนะมาติดตรงนี้แล้วก็ข้างใต้ตรงนี้นะก็จะที่คุยกับพ่อไว้คือเราจะเอาไอ้นี่นะตัวโครงอันนี้นะตัดมาแบ่งแล้วก็เอามาค้ำตรงนี้อีกนะทุกคนเมตร20จากพื้นประมาณนี้พอละพอละสูงใบสูงใบตรงนี้อยู่นี้ลงมาหน่อยประมาณนี้พอโอเคเนาะแล้วเราก็ใช้ตัววัดระดับน้ำเลี้ยงข้างนี้มาให้ตรงได้ละแบบนี้นะสูงไปไหมเนี่ยก็ไม่นะมันดูสูงเหมือนกันนะใช้งานจริงถูกไหมหรือว่าได้ได้ได้ตำแหน่งที่ตรงนี้เราจะใช้ครีมย้ำโครงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สกรูเจาะเข้าไปครับบอสซ่าสกรูผลทิศข้างต่อโอเคอันนี้บอสซ่าก็ตัดเสร็จไปแล้ว1เส้นนะครับจะเห็นว่าเราก็จะใส่ตัวค้ำไว้ตรงนี้นะหน้าต่างเนี่ยทั้งบานเราระวังล่วงมาหน้าต่างทั้งบานนะครับความกว้างนะจะอยู่ประมาณ1เมตรนะบานที่ผมซื้อมานะเพราะนั้นระยะโครงนะครับเราก็อาจจะแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันก็ได้นะครับหรือจะแบ่งแบบผมก็ได้นะเป็น30 40 30ยาวไปบอสซ่านะครับเวลาถ้าเราทำงาน2คนน่ะช่วยกันทำงานมันก็จะเร็วมากเลยข้างล่างทำอะไรเนี่ยยกหน้าต่างขึ้นมาติดตั้งเลยแต่ว่าเดี๋ยวลองยกดูก่อนนะถ้ามันได้ก็คือจะยกแล้วติดตั้งเลยนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยสับกันอีกทีนึงซอฟนี่วางชิดฝั่งนี้คือปกติอ่ะมันจะยิงจากด้านในของมันไปใช่ป่ะแต่ป๊าก็จะโกงป๊าก็จะยิงจากโครงเหล็กเข้ามาซึ่งยิงแบบเนี้ยเดี๋ยวปล่อยมือได้เลยทุกคนครับปกติติดตั้งกรอบวงกบ UPVC นะก็มีรูให้ยิงจากด้านในนะครับแต่ว่าผมจะยิงจากตัวโครงเข้ามานะซึ่งแบบนี้ผมจะทำงานง่ายกว่านะครับแต่นี้ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าใครอยากยิงแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของเพื่อนนะครับตอนนี้นะครับหน้าต่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเท่ากับผนังฝั่งนี้นะครับของห้องลูกชายเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไปเราไปทำอีกด้านนึงที่เป็นประตูกันครับสำหรับการทำประตูนะก็จะใช้ประตูบานเลื่อนบานเก่านะครับมาใส่ตรงนี้แบบง่ายๆเลยนะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆซื้อประตูเป็นบานเลื่อนสำเร็จรูปนะครับจากร้านวัสดุมานะครับก็ติดตั้งเหมือนหน้าต่างเลยแต่ทำง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใส่ตัวคานล่างแล้วจับตั้งนะครับแล้วก็เอาโครงคร่าวยึดนะครับเหมือนกับทำหน้าต่างก็จะเสร็จเรียบร้อยเลยเนาะแต่พอดีวันนี้นะครับประตูที่ผมใช้นะตัวนี้เป็นประตูเก่าที่ติดบ้านอยู่นะครับลักษณะก็จะเป็นประตูอลูมิเนียมแบบติดในที่นะครับเขาก็จะมีโครงประกบมานะครับเป็นแบบโครงพื้นนะครับแล้วก็โครงเก็บบานที่อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวบานนะก็ไม่ได้ติดตั้งยากนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งกันเลยสำหรับตัวโครงที่เราจะทำประตูนะครับเราจะต้องใช้ตัวโครงข้าว2ตัวนะมาประกบกันนะตอนนี้บอสซ่าก็จัดการประกบเรียบร้อยแล้วนะมันจะได้แบบแข็งแรงมากขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันต้องมีการเปิดปิดนะเดี๋ยวจะเต้นทำไมเต้นทำไมเพื่อทีนี้สำหรับโครงด้านบนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำเองนะเพราะว่ามันต้องปีนบันไดที่มันทำในที่สูงนะครับผมทำการติดตั้งโครงข้าวเข้ากับตัวจันทันของรังคานะครับจะได้แข็งแรงและไม่โยกไปโยกมาครับแล้วตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็จะทำง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดการให้ลูกชายผมมาทำด้วยตัวเองครับ เดี๋ยว
ทำไมมีขนมอ่ะพอซ่าไล่ยิงสกูไปให้ครบเลยนะได้ทีนี้เดี๋ยวเราลองยกประตูขึ้นมาวางดูว่าสามารถปิดได้สนิทไหมเฟี้ยวฟ้าวเยี่ยมเลยเนี่ยผมจัดการวางโครงประตูขึ้นไปก่อนนะแล้วก็เอาตัวโครงผนังนะครับมาวางอีกทีนะครับแบบนี้นะเราก็จะประกบไว้แบบนี้เลยก็จะทำการตัดโครงแล้วก็ส่งขึ้นไปให้นะครับงานแล้วก็จะได้รวดเร็วมากขึ้นนะจ๊ะทุกคนครับเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับลูกชายผมมัวแต่ดูมือถือเนี่ยเห็นไหมเต็มโครงผิดนะครับก็วัดระยะผิดนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะแกะออกมาแล้วนะครับเพราะว่าย้ำโครงไปนะก็ใช้วิธีเบิ้ลโครงเสริมเข้าไปเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำงานแบบนี้แก้ไขไปตามหน้างานครับพี่จะถามว่าโครงผนังเบาแบบนี้นะครับสามารถรับน้ำหนักประตูอลูมิเนียมได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็น UPVC สบายมากนะแต่ว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับจริงๆก็รับน้ำหนักได้นะแต่ในการรับน้ำหนักที่ดีนะครับเพื่อนๆจะต้องแปะแผ่นให้เรียบร้อยก่อนจะรับน้ำหนักได้ดีมากนะครับแต่ตอนนี้มันจะมีแต่ตัวโครงตัวเสานะครับซึ่งอาจจะรับน้ำหนักได้น้อยซะหน่อยระหว่างนี้นะครับห้ามพิงห้ามดันนะหรือว่าถ้าลมแรงๆนะอาจจะต้องคอยถอดเก็บนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาบานมาใส่ดูนะครับว่าใส่เข้าไปแล้วสไลด์เปิดปิดได้ปกติหรือเปล่านอกแล้วรันนอกได้แล้วไปเนี้ยโอ้ได้แล้วไม่เป็นไรปึ๊บแต่ได้แล้วรางมันเก่าอ่ะจริงๆแล้วรางมันเก่านะมันก็เลยมีปัญหาเล็กน้อยโอเควันนี้นะครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำโครงข้าวนะครับใส่หน้าต่างบานเลื่อนนะครับใส่ประตูบานเลื่อนนะสำหรับคนที่ไม่เคยทำงานช่างเลยพอทราบเป็นไงบ้างยากไหมก็ไม่ยากแต่เหนื่อยแต่ก็ไม่ง่ายนะบางอย่างเครื่องมือช่างจับครั้งแรกๆเป็นยังไงบ้างก็บางอันก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ชินเพราะว่าผมก็ไม่ได้แรงเยอะบางอันก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมันใช้ยังไงบางอันก็แบบไม่มีแรงอ่ะมันจะใช้ไม่ได้แต่พอใช้ไปสักพักพอคล่องพอได้จับคล่องแล้วก็พอทำงานได้ใช่ไหมใช่แล้วพอทราบรู้ไหมวันนี้เราใช้ครบประมาณกันไปเท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะไปดูกันห้องนี้เป็นขนาด3เมตรคูณ3เมตรนะครับผนังเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วครับเรากั้นผนัง2ด้านด้วยโครงคร่าวโครง U เส้นละ41บาทใช้10เส้นโครง C เส้นละ48บาทใช้10เส้นรวมเป็นเงิน890บาทหน้าต่าง UPVC พร้อมมุ้งลวดผมซื้อมาในราคา 1,790 บาทครับประตูที่เอามาติดตั้งเป็นประตูบานเก่าของที่บ้านครับไม่มีค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ต่างๆผมก็มีอยู่แล้วทำให้งานของเราวันนี้มีงบประมาณเพียง 2,680 บาทเท่านั้นเองครับงบประมาณทั้งหมดก็แค่นี้เองนะเราก็สามารถกั้นห้อง1ห้องเตรียมที่จะทำห้องให้บอสซ่าได้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะที่ยังไม่เคยทำงาน DIY ไม่เคยทำอะไรเองเลยนะครับอยากให้ลองทำดูนะเพราะซีรีส์นี้จะเป็นการพิสูจน์นะครับว่าจริงๆแล้วงาน DIY นั้นไม่ได้ยากครับงานช่างไม่ได้ยากนะขนาดลูกผมนะครับที่ไม่เคยทำงานช่างเลยนะครับเริ่มทำครั้งแรกก็พอทำได้เพราะนั้นใครอยากทำนะครับก็หัดกันไปนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ช่องบอสซ่าพาเพลินด้วยนะครับเพราะว่าช่องบอสซ่าพาเพลินก็ตัดลงคลิปวิดีโอสั้นๆสำหรับงาน DIY นี้ไว้เหมือนกันครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย